พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้านะครับเหตุไฟไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีบริษัทวินโปรเซสจำกัดไหม้ตั้งแต่เช้าเมื่อวานจนมาถึงณตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็ยังคุกรุ่นอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยหลายหน่วยงานระดมกำลังไปฉีดน้ำฉีดโฟมตลอดทั้งวันล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ป้องกันเพลิงปะทุซ้ำส่วนปริมาณกากสารเคมีที่ถูกเผาไหม้และสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ก็ยังไม่สามารถสรุปผลได้นะครับเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยมันยังไม่ปลอดภัยยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเต็มที่แต่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่ามันมีความพยายามจะทำลายหลักฐานอะไรเป็นการวางเพลิงหรือไม่เดี๋ยวมาไล่เรียงกันสักหน่อยนะครับไปที่สถานการณ์เรื่องของเพลิงไหม้กันก่อนเจ้าหน้าที่ก็ปักหลักไปที่โรงงานเก็บสารเคมีของบริษัทวินโปรเซสจำกัดฉีดน้ำเลี้ยงในจุดที่มีความเสี่ยงว่าเพลิงไหม้อาจจะปะทุขึ้นมาซ้ำครับรวมทั้งยังนำรถแบ็คโฮขุดเศษซากกากสารเคมีที่ถูกเผาไหม้และทับถมอยู่ข้างใต้มาไว้ด้านบนก่อนจะฉีดน้ำเพื่อลดอุณหภูมิโรงงานแห่งนี้มีพื้นที่74ไร่ภาพมุมสูงนี่แสดงให้เห็นความเสียหายเนี่ยโอ้โหนี่ไหม้หมดเลยครับเพราะว่าอาคารหลังคายุบตัวลงไฟไหม้ลามไปทั้งหลังและเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาแม้เพลิงจะสงบแล้วนะครับเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าจุดเริ่มต้นของเพลิงในครั้งนี้เริ่มจากอาคาร4ฮะแล้วก็ลามไปยังอาคาร3ลามไปยังอาคาร5ที่อยู่ใกล้กันส่วนอาคาร1และ2ไม่ได้รับความเสียหายครับขณะที่การประชุมติดตามสถานการณ์โดยมีนายกันชัยเทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เพลิงไหม้ถือว่าสงบแล้วแต่ก็ยังมีควันมีความร้อนที่มันคุกรุ่นอยู่หลังจากนี้ต้องเร่งกำจัดควันไฟให้หมดซึ่งจะต้องศึกษาผังของโรงงานและข้อมูลการเก็บสารเคมีแต่ละจุดของโรงงานอย่างละเอียดก่อนจะให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านสารเคมีเข้าไปดำเนินการยอมรับว่ายังไม่สามารถประเมินว่าไฟไหม้กากสารเคมีในโรงงานไปกี่เปอร์เซ็นต์เนื่องจากยังเข้าไปตรวจสอบไม่ได้ครับแต่คาดว่ากากสารเคมีที่เป็นของเหลวน่าจะโดนไฟไหม้ไปเกือบหมดเหลือแต่ประเภทโลหะหนักครับการประเมินยังเข้าไปประเมินไม่ได้เนื่องจากว่ายังไม่สงบ 100% นะครับแต่คาดว่าไอ้จุดเดือดจุดหลอมเหลวจุดว่าไฟที่มันต่ำๆอ่ะมันเดินความร้อนมันก็บึ้มไปหมดแล้วไอ้เหลือแต่โลหะหนักขณะที่สสในพื้นที่ครับจากพรรคก้าวไกลนายชุติพงษ์พิภพพินโยครับสสจังหวัดระยองออกมาตั้งข้อสังเกตหลายข้อเลยครับก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งจะมีคำสั่งจากอุตสาหกรรมจังหวัดระยองให้ขนย้ายสารเคมีอันตรายออกจากวินโปรเซสเอาไปกำจัดให้ถูกต้องซึ่งกรรมการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเองก็ออกคำสั่งไป19เมษาโอ้ไม่กี่วันเองนะแต่ไฟไหม้22 3วันไหม้เลยและที่สำคัญนะคือวันที่19เนี่ยมันเป็นวันศุกร์นะเป็นวันศุกร์แล้วนะผ่านมา2วัน20 21เป็นวันหยุด22วันที่ไฟไหม้เนี่ยมันเป็นวันที่คนเนี่ยคือโรงงานเนี้ยโรดังเห็นเนี่ยไม่ได้มีการทำงานเกิดขึ้นนะเพิ่งจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปในวันจันทร์มีคนงานเข้าไปวันจันทร์ตัดไฟแล้วด้วยไฟมันดันไหม้ก่อนเวลาทำงานด้วยซ้ำเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้มีใครเข้าไปเนี่ยแล้วมันจะเกิดไฟไหม้ได้ยังไงไม่มีการทำงานเกิดขึ้นก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้นะครับว่าไม่เคยปฏิบัติงานก่อนหน้านี้มาก่อนก็เลยมองว่ามันมีเรื่องที่ผิดสังเกตอยู่นะครับโดยนายชุติพงศ์บอกว่ามีข้อน่าสงสัยเยอะเลยครับคำสั่งออกมาวันศุกร์ให้ขนย้ายอุตสาหกรรม19เมษาวันเกิดเหตุคือวันจันทร์เกิดช่วง8โมงไม่ใช่เวลาเริ่มทำงานอยากให้หาคำตอบให้หน่อยนะครับว่ามันเกิดเพลิงไหม้ได้ยังไงเพราะถ้าเกิดจะมองว่าเป็นอุบัติเหตุของการทำงานมันก็ไม่น่าใช่และอีกหนึ่งอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีเหตุไฟไหม้ที่พระนครศรีอยุธยาถ้าเกิดยังจำกันได้รู้สึกจะที่ภาชีเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้เจ้าของตรงภาชีที่อยุธยาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกันกับที่นี่หรือเปล่าเพราะเคยพบหลักฐานเป็นระเบิดปิงปองที่ไม่ทำงานและสงสัยว่าอาจมีการวางเพลิงคำตอบหนึ่งที่น่าจะชัดเจนก็คือโรงงานโดนตัดไฟไปก่อนหน้าทำให้คิดว่าไม่น่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบทุกประเด็นและเอาคนผิดมาลงโทษหากไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะอย่างที่บอกครับชาวบ้านเขาก็สงสัยสสเขาก็สงสัยมีคำสั่งให้ขนย้ายก็เลยมองกันนะอันนี้มองแง่ร้ายยังไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงนะว่าไอ้ถ้าเกิดเผาไปซะเลยเนี่ยก็ไม่ต้องมีค่าขนส่งไม่ต้องมีค่าขนย้ายไม่ต้องมีค่ากำจัดอย่างถูกต้อง
อย่างนี้หรือไม่ยังเป็นข้อพิรุธอยู่ยังเป็นการตั้งข้อสังเกตในข้อพิรุธหลายๆอย่างที่เจอใช่การนี้นะย้ำก่อนนะว่าอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมวินโปรเซสเขาก่อนครับ